ลุงตู่ลัดลวงพรางปรับครม.จับตาสมศักดิ์คดีภรรยาทำตกเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมยิ่งลักษ์โวยเดือนเดียวผิด2คดีที่ฝ่ายรัฐบาลเรื่องเงียบฉี่อย่างนี้มันยุติธรรมเลือกข้างสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าลุงตู่เชื่อว่าตัวเองเอาอยู่คุมทุกอย่างให้เดินไปตามเกมที่กำหนดอยู่ในมือทั้งบริหารและเกมการเมืองรวมถึงการสะกดพรรคพลังประชารัฐไม่ให้ปั่นป่วนแม้การปรับจะทอดเวลาไปถึงกลางเดือนหน้าที่เดิมคิดกันว่าน่าจะเร็วก็ตามแววว่าระหว่างนี้นะครับก็งัดวิชาลับลวงพรางตามสไตล์ทหารท่ามกลางกระแสทานของข่าวปล่อยข่าวลือโหมกระพือมีโผรายชื่อที่โผล่มาอัปเดตกันรายวันคนนั้นคนนี้จะได้เก้าอี้ตัวไหนใครบ้างดูลุงตู่พอใจที่จะให้เป็นเช่นนี้ครับจงใจที่จะเต้นช้าช้าช้าก้าวไปหนึ่งก้าวหน้าไปข้างหน้า19ถอยหลังไป39วาดลีลาล่อหลอกไปเรื่อยๆคล้ายกับว่ายิ่งปล่อยให้มีคำถามว่าปรับครม.รออะไรยิ่งดีต่อการเลือกคนแน่นอนว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่พลเอกประยุทธ์ยังต้องการที่จะใช้กระแสสังคมวัดคนไปด้วยถ้าคนไหนกระแสไม่ได้ไม่ดีก็ไม่เสี่ยงแถมมีออปชันให้เลือกมีตัวละครลับโผล่มาพร้อมเสียบรัฐมนตรีพลังงานที่สู้กันอย่างดุเดือดอย่างเช่นสุภัทพงษ์พันธ์มีเฉาอดีต CEO PTTCG ที่ในเครือปตท.ที่เป็นที่ปรึกษานายกมาเป็นตัวสำรองให้เลือกอีกเพื่อรักษาหน้าตัวเองที่ประกาศหลายครั้งว่าปรับครม.ขอให้เชื่อใจเป็นอำนาจที่ตัวเองตัดสินใจเองดังนั้นไม่แปลกครับที่ลุงจะออกตัวว่าการเมืองมีปัญหาเยอะแต่ก็ยังสู้ไหวกับชื่อของไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและ CEO ปตท.ที่เป็นเต็งจ๋ารัฐมนตรีพลังงานและในรายของปีดีดาวฉายนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยจากค่ายกสิกรไทยที่ตั้งใจจะวางไว้ในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนายกก็ว่าไม่ยืนยันชัดเจนว่ากันว่านัยยะของเกมนี้ก็เพื่อลดความกดดันให้ทั้งไพรินทร์และก็ปรีดีทางหนึ่งก็ต้องการให้สังคมรับรู้และยอมรับคนนอกไปในตัวว่าย่อมดีกว่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่นาทีนี้กระแสสังคมถล่มหนักจนเข้าใจว่าหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานที่หมายปองไปเรียบร้อยแล้วตัวนายกเองก็มีความชอบธรรมในการจัดโผจัดโควต้าของตนเองแบบสบายๆพูดถึงสุริยะแล้วก็ต้องพูดถึงอีกหนึ่งในสองมิตรครับสมศักดิ์เทพสุทินผู้ที่เป็นมันสมองสู้อุตสาหคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังผลักดันสุริยะงานนี้สุริยะส่อเขาแห้วไม่พอทั้งสองมิตรยังถูกเกมอมหิตเสร็จนาฆ่าโคถึกสะกดวิญญาณด้วยเชือกคล้องคอสมศักดิ์ไว้ไม่ให้ปล่อยพิษสงด้วยคดีปปช.ของภรรยารักฟังว่าสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมตั้งข้อสังเกตคดีของภรรยาว่าอนุกรรมการปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาอนงวรรณเทพสุทินภรรยาในข้อหาทุจริตโครงการฝายแมว770ล้านบาทสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2551นั้นต้องย้อนเวลากลับไปถึง12ปีปล่อยมานานจนนึกว่าไม่มีอะไรแล้วทำไมปปช.เพิ่งมาแจ้งเอาตอนนี้แถมกระบวนการการสอบเหมือนจงใจจะชี้นำหรือหาเหตุผลในการจับผิดให้ได้ใช่หรือไม่พูดง่ายๆว่าสมศักดิ์ดูออกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาผิดธรรมชาติหรือมีงานมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่โยงมาสู่การปรับครม.อย่างชนิดที่ว่าสมศักดิ์เองก็คาดไม่ถึงถ้าเป็นเช่นที่สมศักดิ์เข้าใจก็น่าจะคิดต่อว่าเกมอมหิตเสร็จนาฆ่าโคถึกจะม้วนเอาเก้าอี้ของสมศักดิ์ในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมล้มระเนระนาดสมศักดิ์จะหลุดจากตำแหน่งไปในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะเมียเองก็ถูกปปช.ชี้มูลทุจริตผัวจะนั่งรัฐมนตรียุติธรรมจะเหมาะสมได้อย่างไร
มันไม่สง่างามสังคมคงรับไม่ได้เมื่อกระแสสังคมกดดันหากปรับครม.ถ้าสมศักดิ์ไม่ได้ไปต่อมีอันต้องกระเด็นพ้นว่าการยุติธรรมคนก็จะอวยลุงๆว่าช่างผดุงความยุติธรรมไว้โดยแท้งานนี้ลุงๆก็ยิ้มมุมปากกินอะไรก็รวบหมดจดมีแต่ได้กับได้ครับมากันที่อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวันก่อนครับปปช.มีมติชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหัวประมูลในโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตไทย Thailand 2020นะครับในวงเงินโครงการ240ล้านบาทงานนี้ก็มีสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกและนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพร้อมข้าราชการและภาคเอกชนจำนวนหนึ่งติดร่างแหไปด้วยโครงการรถโชว์ที่ว่านี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในโครงการที่รัฐบาลจะทำคือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงที่ได้ออกพรบ.เงินกู้2ล้านล้านเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถูกปปช.ชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ทันควันว่าชักสงสัยทำไมปปช.ถึงขยันมาเร่งรัดคดีของตนเองฝ่ายเดียวที่คนในรัฐบาลนี้ถูกร้องเรียนกับได้รับความเป็นธรรมเป็นพิเศษเพราะเดือนนี้โดนชี้มูลคดีความผิดนั้น2คดีติดต่อกันก็คือเมื่อวันที่1กรกฎาคม2513นะครับเธอโดนชี้มูลเรื่องของการใช้อำนาจโอนโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบและก็วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็ถูกชี้มูลในคดีโรดโชว์ครั้งนี้อีกทั้งที่ช่วงนี้ปปช.ควรจะใช้เวลาในการตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องการจัดสรรงบการแจกเงินให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะมีการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแต่กลับมาเร่งรัดคดีของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังชี้แจงถึงเรื่องของการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีนะครับว่าการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะคนที่ดูแลความมั่นคงต้องเลือกเอาคนที่เชื่อถือไว้ใจได้รัฐบาลไหนๆก็ทำกันแบบนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งใครแถมยังย้อนเปรียบเทียบกับลุงตู่ที่พอขึ้นมามีอำนาจก็โยกย้ายข้าราชการมากมายไม่เห็นมีความผิดไม่เห็นมีใครกล้าร้องเรียนเพราะถือมาตรา44อยู่ในมือใช่หรือไม่ไม่เพียงเท่านั้นยิ่งลักษณ์ยังไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนถึงการขึ้นสู่อำนาจของบิ๊กตู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีโยกย้ายถุนเปลี่ยนสีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ทำให้ตัวเธอต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันรุ่งขึ้น8พฤษภาคม2557ปปช.ก็ชี้มูลเรื่องทุจริตจำนำข้าวซ้ำเข้ามาอีกจากนั้นวันที่22พฤษภาคม57ก็มีการปฏิวัติรัฐประหารและก็ครองอำนาจมากันจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องการจัดทำโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยก็สืบเนื่องจากรัฐบาลได้เสนอนโยบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายเรื่องเพื่อพัฒนาประเทศชาติจึงมีการออกร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านก็ต้องมีการโรดโชว์เพื่อให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจรวมถึงรับฟังความเห็นของประชาชนไม่มีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอรัฐบาลของเธอถูกโค่นลงรัฐบาลนี้ก็นำโครงการมาทำต่อแถมยังเพิ่มวงเงินงบประมาณจาก2ล้านล้านเป็น3ล้านล้านไม่เห็นมีใครท้วงติ่งปปช.ก็ไม่เห็นมาตรวจสอบยิ่งลักษณ์โอดควรทิ้งท้ายว่าทุกวันนี้อุตส่าห์ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ต่างประเทศแต่ยังต้องมาถูกกล่าวหาในทางอาญา2เรื่องติดต่อกันมีการพิจารณาคดีลับหลังทำไมชีวิตมันช่างโชคร้ายเช่นนี้ไม่อยากให้มีความยุติธรรมต้องเลือกข้างแบบว่าถ้าเป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดไปเสมอแต่อีกฝ่ายทำอะไรก็ไม่ผิดเลยซึ่งมันผิดและก็ขัดต่อหลักนิติธรรมถ้าเป็นอย่างนี้วันหนึ่งความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อปปช.ก็จะหมดสิ้นไปยิ่งลักษณ์เขาว่ามาแบบนี้และรัฐบาลลุงตู่ที่กำลังวุ่นอยู่กับการแย่งชามข้าวกันจะว่าอย่างไรครับ
ี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา www.manageronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความบทวิเคราะห์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงนะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ